ตอนนี้เรามาดูเกมครึ่งเวลาหลังกันต่อนะฮะหลังจากเมื่อสักครู่นี้ครึ่งเวลาแรกสกอร์อยู่ที่1ประตูต่อ0นะฮะบ้านตะลุงเหนือในชุดสีดำนะฮะในครึ่งเวลาหลังจะบุกจากซ้ายไปขวาครึ่งเวลาแรกนำทวีทาพิเศษอยู่1ประตูนะฮะตอนนี้เรามาดูเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังกันนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะ4คู่ต่อจากคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างราชสีมานะพบเทพศิรินทร์ร่มเกล้าคู่ที่3จะเป็นราชวินิตบางแก้วพบกับสุรศักดิ์มนตรีแล้วก็คู่สุดท้ายครับเบญจมราชรังสฤทธิ์พบกับวัดเขียนเขตนะฮะ4คู่ในรุ่น14ปีวันนี้นะฮะรับรองสนุกแน่นอนนะฮะรอบลึกๆแล้วแต่ละทีมเริ่มสูสีกันแล้วครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณกรมพลศึกษาแล้วก็บุคลากรของกรมพลศึกษาทุกๆท่านนะฮะที่อำนวยความสะดวกให้กับจีโฟกได้เข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอการแข่งขันให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วก็รวมทั้งการอัปเดตข้อมูลผลการแข่งขันต่างๆนะฮะในแมตช์ต่างๆให้จีโฟกทราบย้อนหลังนะฮะเพื่อมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้ทราบพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง GFOX Sport Club ของเราด้วยแล้วก็กดแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆแบบนี้ของกรมพลศึกษาแล้วก็สนับสนุนน้องๆ นักกีฬาของโรงเรียนทุกๆโรงเรียนนะครับที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้มีผลงานออกสู่สายตาในวงกว้างนะฮะไหนๆก็อดทนซ้อมฝึกซ้อมกันมาทุ่มเทกันมาก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะฮะน้องๆที่ดูคลิปวิดีโอของตัวเองเล่นก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับผมช่วยกันคนละไม้คนละมือครับอันนี้ตะลุงเหนือได้ฟรีคิกครับนี่ไลแมนยกทองล้ำหน้าครับผมตอนนี้ผู้รักษาประตูโคลนเข้าตาที่โคลนเข้าตาแล้วน่าจะไปขี้โคลนเข้าตานะฮะต้องใช้น้ำล้างออกแล้วตอนนี ล้างหน้าสักหน่อยก็โอเคครับตอนนี้
เอ้ยโคก็โคกดิอันนี้เป็นรอบ4แล้วใช่ไหมครับใช่ครับถ้าชนะนี่ได้เข้ารอบกี่ทีมครับ8รอบ16หรือเปล่าอันนี้คือรอบ16ทีมเหรอครับใช่เป็นรอบที่4ของการแข่งขันรุ่น14แล้วนะครับตอนนี้เท่ากับว่ารอบนี้มีทั้งหมด16ทีมทีมไหนชนะได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมนะฮะมีข้อมูลเยอะนิดนึงครับมีหลายรุ่นแล้วก็จำนวนแต่ละรุ่นไม่เท่ากันด้วยนะรุ่น16รุ่น18รุ่น14น่าจะมีทีมเยอะสุดนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันมาได้ไม่ไหลอ่ะทุ่มให้เทียนแล้วเตะคืนเข้าไปลูกนี้กรรมการไม่เป่าครับเล่นต่อได้ครับสำหรับการแข่งขันถ้วยคอนะครับสนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6จะมีการจัดการแข่งขันในวันจันทร์นี้อีกวันนึงนะหลังจากนั้นรอบต่อไปนี่จะเข้าไปจัดที่สนามเทพหัสดินกับสุพัชราไสยนะก็อย่าลืมคอยติดตามกันด้วยนะมงสกัดออกมาได้ก่อนครับลูกนี้
ดึงออกมาบอลดึงออกมาดึงออกมาลูกนี้แล้วยังไงมันติดโคลนนะครับวางก่อนลูกพื้นมันแฉะครับลูกมันเลยไม่วิ่งนะลูกนี้วิทารอดจากการเสียประตูไปอย่างวุ่นวิดนะแล้วก็โชคดีที่มีกองหลังบังอยู่ที่หน้าประตูด้วยนะครับเคลียร์ออกมาได้ไปดิไปดินะสวัสดีครับอ
ไหนเนี่ยครับอ๋อผมไม่มีสังกัดครับผมถ่ายได้ทุกทีมครับอันนี้ว่าของผู้ปกครองค่ะครับครับผมแล้วนี่เชียร์ทีมไหนครับเชฟศิรินทร์นะครับเทพล่มครับเทพล่มลูกเทพครับวันนี้ครับเจอกับราชสีมาใช่ไหมครับผู้ปกครองกองเชียร์ของเทพศิรินทร์ก็มาเตรียมตัวเชียร์กันแล้วนะฮะฝั่งนี้เริ่มแดดร่มแล้วหลังคาเริ่มช่วยได้แล้วฮะใส่เสื้อเหลืองวอร์มอยู่ใช่ไหมครับค่ะนี่เทพศิรินทร์ร่มกล้าวนะฮะชุดวอร์มสีเหลืองนะเตรียมลงสนามด้วยสีเขียวราชสีมาอยู่ฝั่งนู้นนะฮะในคู่ที่2อย่าลืมติดตามดูนะฮะคลิปหน้านะฮะวันนี้สนุกทุกคู่แน่นอนครับ4คู่รอบ4นะฮะโอ้โหมงสกัดออกมาได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะอัดวางเลยอัดวางเลยคู่นี้ตะลุงเหนือกับทวีทาพิเศษครับจังหวัดไหนการว่าพระรามสองอัดเอาอัดเอาดีลูกนี้เรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์แล้วก็เจ็บด้วยนะฮะรักษาประตูหรือเปล่าอ๋อเจ็บนะขึ้นมาได้นะสองประตูต่อศูนย์ครับผมตะลุงเหนือครับขึ้นนำทวีทาพิเศษเดินนะคะ
สองศูนย์เลยยิงแล้วไม่ต้องยิงลูกโทษต้องจับเป็นการยิงลูกโทษยิงช้ายิงร้อนมาดูบอลเตะทำไงทำการอะไรทำอะไรครับผู้ปกครองกองเชียร์ก็เริ่มทยอยกันมาแล้วฮะในคู่ที่สองไม่เป็นไรทำนาก็แดดอย่างนี้แหละสมัยก่อนเราดำนาได้อย่างเงี้ยหลังที่ฟ้าหน้าไม่ติดใช่ไหมร้อนเหมือนกันกองเชียร์ยืนค่ะเฮ้ยอ่ะน้าเอาแล้วพ่อเจ้าผู้หญิงนั่งเสียสละเดี๋ยวเป็นลมแล้วค่ะจ้ะต้องมันจะมาดูที่เงียบนะอยู่ที่เงียบก็จะดูเงียบนะน้องใบเหลืองนะลูกนี้ตลาดที่ฟังผมเออยิ่งไปได้วันนี้เรียกว่าจะมีเยอะเลยอ่ะเยอะเลยอ่ะแต่ก็บ่ายๆนะครับเดี๋ยวแม่จะทำกันได้หนูติดเซฟได้สวยครับลูกนี้ตะลุงเหนือขอเปลี่ยนตัวครับหมายเลข14ออกหมายเลข12เข้านะฮะเรียบร้อยอีกหนึ่งนะฮะ3ประตูต่อ0สีดำเนี่ย
มึงกันเนี่ยตัวเท่าเวทีนะเลยใหญ่มากโด่งเกินไปนะฮะลุงเหนือเขาเปลี่ยนตัวอีกคนนึงนะฮะเอาหมายเลข4ออกหมายเลข11เข้าไปแทนนะฮะประมาณอีกเดี๋ยวนะครึ่งครึ่งละ35ก็เหลืออีกประมาณ 6-7 นาทีนะฮะมีท้าพิเศษเขาเปลี่ยนตัวบ้างนะฮะหมายเลข14ออกหมายเลข17ลงไปแทนทำการไปได้ครับได้เป็นลูกเตะมุมข้างเลยล่างเลยข้างล่างใกล้ประตูแหละตัวเท่ากันเลยไซส์มาตรฐานอยู่ประมาณคนนึง
ใบแดงอะฮะเออวันจังหวะลื่นก็ต้องมีทางของที่ไม่ได้เป็นใบแดงนะสำหรับทวีทาลูกนี้นะแล้วก็มีการขอเปลี่ยนตัวของทวีทาพิเศษนะหมายเลขเป็นน้องอยู่เดือนเดียว8เข้านะหมายเลขอ๋อมีตัวใหญ่ไงก็ต้องบอกว่า AC ถ้ามันเกิดต้นปีอ่ะมันก็เหมือน14ตอนนี้เอาง่ายๆนะโดนใบแดงไปก่อนนะฮะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนตัวนะฮะเล่นได้แต่ต้องเป็นตัวซุปเปอร์ซับลงไปขึ้นหลังตอนนี้ทวีทาเสียเปรียบผู้เล่นอีก1คนนะฮะแล้วก็ตามอยู่3ลูกบอลแม่ที่มาตัวใหญ่ทั้งนั้นใหญ่แล้วแข็งแรงนะได้บิ๊กกันได้ว่าอันนี้คุณเขียนเองเดี๋ยวแต่มันจ่ายบอลไม่ง่ายใช่ไหมเปลี่ยนใหม่นะฮะใหม่ได้ด้วยกล้องวิดีโอมีอาการอย่างไรครับตอนนี้ซูมภาพไกลๆภาพเบลอนะฮะคืนมาเลยโยนโยโยนโจไม่โยนอ่ะโจไอ้สลัดมันซูมภาพเร็วไม่ได้นะฮะภาพเบลอยาวไปคุณพ่อคุณป่วยตอนวันถึงวันลองมีปัญหาครับตอนนี้ถึงคู่แรกเองฮะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าคู่ต่อไปจะมีปัญหาในคู่ไหนนะตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วกล้องตัวนี้เก่าแล้วนะใช้มาหลายปีแล้วครับตกอ่ะ
โจ้แลบเลยโจ้จบคลิปนี้คงต้องปิดเครื่องแล้วก็รีเซ็ตใหม่นะวันนี้เป็นวันที่3แล้วที่กล้องออกอาการก็คงจะพังในเร็วๆนี้แล้วครับตอนนี้ล้ำหน้านะการแข่งขันนะฮะครึ่งเวลาหลังตะลุงเหนือสามารถเอาชนะทวีทาพิเศษไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0นะฮะได้4อยู่ทั้งพ่อเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันในคู่ที่2ราชสีมาพบกับเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากันต่อไปในคลิปหน้านะครับทดสอบกล้องก่อนนะเทพศิรินทร์ครับลองไปพูดเรามีตากล้องเทพศิรินทร์มาด้วยนะคู่ต่อไปนะเทพศิรินทร์ร่มเกล้าครับนี่ฮะเราซูมภาพเข้าออกภาพเราเบลอนะครับตอนนี้ตอนนี้นะครับครับผมตั้งกล้องมือใหม่อุปกรณ์นี่ดีกว่าเราเยอะนะตอนนี้เราเริ่มไปแล้วฮะภาพมัวแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมขอรีเซ็ตแต่กล้องตัวนี้กล้องก่อนครับผมกล้องระดับไทยลีกเลยนะของเขาดีจริงๆโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมครับ